ะมารีวิวให้รับชมนะคะรถที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเช้าทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมด3,000นะคะในส่วนของลูกค้าอ้อนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มีส่งมอบ5,000นะคะของซิลท่านอื่นด้วยนะคะสวัสดีนะคะวันนี้พามาชมรถหลายหลายคันหลายรุ่นหลายสีเลยนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะมารับชมไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆจะได้ดูไปด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์ให้อ้อด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ทักทายกันด้วยนะคะสวัสดีคุณยุทธนะคะสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้มีหลายคันเลยนะคะที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะทั้งหมด5 คันนะคะเป็นของอ้อเองอ่ะ3 คันนะคะจะมาพาชมนี่3 คันที่จอดเรียงกันอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยกดแชร์แล้วฝากกดกดไลค์แล้วฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะรอบมาแล้วนะคะแนะนำลูกค้ามาออกรถด้วยนะคะสำหรับคันหล่อแต่งหล่อทุกคันนะคะแต่งหล่อกันทุกคันเลยนะคะเปลี่ยนแม็กจัดทรงนะคะเดี๋ยวพาชมทีละคันเลยคุณยุทธเข้ามาแล้วทักทายสวัสดีครับสวัสดีนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าคะบอกหน่อยนะคะภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดแจ้งมาได้เลยนะคะมี3 คันนะคะคันสีขาวมุกคันนี้เป็น Highlander 4 ประตู 1.9 DDI เกรด Z ค่ะตัว Z เกียร์ธรรมดานะคะสีขาวมุกคันนี้ราคาที่ 889,000 บาทนะคะแล้วก็อีกคันนึงนะคะคันนี้เป็น4ประตูนะคะเกรด LDARุ่นความสูงมาตรฐานหรือว่าตัวเตี้ยนั่นเองนะคะคันนี้สีดำค่ะราคาที่ 786,000 บาทนะคะแล้วก็อีกคันนึงนะคะตัวนี้ความสูงมาตรฐานเช่นเดียวกันนะคะเป็น4ประตูนะคะเป็นตัวเริ่มต้นเกรด S ค่ะสีบรอนเงินนะคะ S ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคา 726,000 บาทนะคะนี่เกรด S จะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้เพิ่มมาใหม่นะคะอันนี้เพิ่มมาใหม่เลยนะคะเป็นน้องใหม่ที่ออกมาทีหลังเมื่อก่อนรุ่นเกรด S เนี่ยจะมีแค่เกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ก็เอาไปวิ่งงานขนบรรทุกได้นะคะหรือว่าจะใช้งานส่วนตัวก็ได้นะคะขับไปทำงานตัวนี้ก็มีให้เลือกในออปชันที่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสีขาวก็มีสีบรอนก็มีนะคะสีขาวจะถูกกว่าสีบรอนนะคะเป็นขาวธรรมดาเนาะตัวสีบรอนจะเป็นสีเมทัลลิกนะคะตัวนี้ราคาก็จะสูงกว่าคันนี้ราคา 726,000 บาทนะคะนี่มาดูจากด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้าเป็นสีเทานะคะส่วนโลโก้อีซูซูก็ยังเป็นโครเมียมให้อยู่นะคะไฟด้านหน้านะคะไฟหน้าแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะคะในรุ่นเกรด S จะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะคะตัวแรกของ4ประตูตัวเตี้ยนะคะเกรด S ทีนี้มาดูด้านข้างนะคะมุมมองด้านข้างตัวนี้มือจับจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มนะคะแก้มด้านข้างซ้ายขวานี่นะคะตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์นะคะเขียนว่าแคปโบก็คือ4ประตูนั่นเองนะคะที่ประตูซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ลูกค้าติดฟิล์มนะคะรอบคัน 60% ด้านหน้า 40% นี่นะคะก็มีตกแต่งก็คือจะมีกันสาดนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมแล้วก็กระบะไลเนอร์ด้านหลังนะคะอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมแล้วก็จะมีเปลี่ยนนะคะตัวนี้เกรด S นะคะรีวิวไปหลายคันแล้วเหมือนกันนะคะเกรด S จะเป็นล้อกระทะนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าแต่งเพิ่มนะคะคันนี้จากล้อกระทะขอบ15เปลี่ยนเป็นแม็กขอบ18นะคะนี่ยางซูแม็กนะคะซีรีส์ยางนะคะ255/60/50R18นะคะตัวสีนะคะสีดุมนะคะสีตัวน็อตแล้วตัวครอบนะคะครอบเป็ดตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าเอาสีอะไรชอบสีอะไรนะคะอันนี้ดำตัดแดงก็สวยเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยคันนี้โหลดนะคะโหลดจัดทรงหน้า1 หลัง 2นะคะเอาเก็บไว้ดูนะคะหรือว่าแคปไว้ดูก็ได้นะคะหน้า1 หลัง 2นะคะทรงก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจกำลังดูอยู่เล็งๆอยู่นะคะเอาเก็บไว้ดูได้นะคะสำหรับคันนี้หน้า1 หลัง 2นะคะนี่เลยมาดูด้านท้ายกันบ้างนี่นะคะในส่วนของด้านท้ายจัดแต่งเช่นเดียวกันนะคะนี่ตัวครอบนะคะครอบดุมตัวน็อตนะคะแล้วก็ตัวจุ๊บลมตัวนี้ก็แดงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ให้ลูกค้าไปเลยทั้งเซตเลยนะคะโหลดพร้อมจัดทรงนะคะซีรีส์ยางหน้าหลังเท่ากันนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าสามารถเลือกเข้าไปได้นะคะบอกได้เลยอยากได้
ได้แบบไหนนะคะสำหรับรุ่นที่เกรด S แต่สุดท้ายจะไม่มีนะคะสำหรับในรุ่นเกรด S นะคะนี่แล้วก็ตอนนี้เขียนว่า Isuzu D-Max นะคะจะเป็นสติ๊กเกอร์เนาะฝั่งด้านนี้จะเป็น DDI ค่ะกระบะไลเนอร์ที่เราแถมให้เป็นของ D-Max นะคะนี่เลย D-Max ก็ขอเกี่ยวนะคะตอนนี้แข็งแรงทนทานถามมาดูว่าออปชั่นที่เป็นเกียวโต้นะคะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็คันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มนะคะที่เห็นหลักๆเลยนะคะตัวนี้จากผ้านะคะเปลี่ยนเป็นหนังนะคะลูกค้าเลือกหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีแดงนะคะอันนี้จัดให้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนี่นะคะเกรด S ตัวเริ่มต้นค่ะแต่ว่าก็ยังมีตัวกระจกไฟฟ้าให้นะคะนี่ไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกด้านข้างนะคะตัวนี้ไฟฟ้าให้เช่นเดียวกันแล้วก็ออปชั่นความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมานะคะระบบ ESC TCS นะคะนี่ควบคุมการทรงตัวแล้วก็ล้อหมุนฟรีนะคะตัวนี้มีเพิ่มมาให้นะคะสำหรับเกรด S ที่เป็นเกียร์ธรรมดาจะไม่มีนะคะตัวนี้ AOFF นะคะดับเครื่องยนต์อัตโนมัติตอนติดไฟแดงนะคะตัวนี้ก็จะมีเพิ่มมาให้แล้วก็ตัวนี้นะคะ HSA HDC นะคะตัวนี้ก็มีเพิ่มมาให้เช่นเดียวกันนี่นะคะเวลาขึ้นลงทางชันนะคะตัวนี้รถไหลจะมีช่วยเบรกนะคะหน่วงเวลาให้ตัวนี้ก็เป็นออปชันเพิ่มนะคะที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เครื่องเล่นนะคะจะเป็นแบบ2ดีนค่ะอันนี้จะเต็มเบ้าเลยนะคะส่วนตัวเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้จะเป็นแค่1ดีนตัวนี้2ดีนนะคะUSB AUX มีให้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเล่นแผ่นได้นะคะเสียง MP3 ใส่ช่องตรงนี้วิทยุเล่นได้นี่นะคะตัวเกียร์นะคะเกียร์ก็ใช้ได้2ระบบนะคะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเจ้าของรถมาแล้วนะคะเพิ่งจะเห็นนะคะทักทายนะคะมาดูรถก่อนนะคะมาชมรถก่อนที่จะเห็นรถจริงในวันพรุ่งนี้นะคะความเรียบร้อยของตัวรถนะคะลูกค้าทุกคันนะคะที่จอดอยู่ตรงนี้3คันนี้จ่ายตังค์ไว้หมดแล้วนะคะตอนนี้เอาก็มารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมด้วยนะคะพรุ่งนี้จะได้มาเห็นรถจริงแล้วนะคะนี่ตอนนี้เบาะก็จะเปลี่ยนนะคะทั้งเซตเลยเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีแดงค่ะแผงข้างด้วยเบาะด้วยนะคะนี่มีให้ดูด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังเราก็เปลี่ยนให้เช่นเดียวกันนะคะให้ทั้งเซตเลยนี่แผงข้างนะคะนี่นะคะคันนี้ก็มีตกแต่งนะคะเบาะหนังแล้วก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะคะพร้อมจัดทรงนะคะโหลดจัดทรงด้วยอันนี้เป็น4ประตู 1.9 VDI เกรด S เกียร์ออโต้ซีรันเงินนะคะราคาที่ 726,000 บาทคันที่1ของเราผ่านไปนะคะมาดูคันที่2ค่ะคันนี้จะเป็นสีดำนะคะสีดำขยับขึ้นมาอีกเกรดนึงนะคะจาก S เป็น LDA ค่ะเป็น4ประตูเช่นเดียวกันนะคะความแตกต่างเลยก็คือจะเป็นกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแล้วนะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกเพิ่มขึ้นมานะคะไฟเลี้ยวมีเหมือนกันเนาะไฟตัดหมอกมีเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ตกแต่งให้จากโรงงานเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกนะคะกระจกมองข้างคนละจุดกันนะคะแล้วก็แคปโปตัวนี้จะเป็นไม่ใช่สติ๊กเกอร์แล้วนะคะจะเป็นโลโก้สีเงินนะคะสีโครเมียมมือจับนะคะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมคะส่วนเกรด S นะคะเมื่อจับจะเป็นสีดำแต่ไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนี่เป็นข้อแตกต่างนะคะส่วนคันนี้ก็มีเปลี่ยนแม็กเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะเปลี่ยนแม็กจัดทรงเช่นเดียวกันคันนี้นะคะโหลดหน้า2หลัง3ค่ะนี่ของคุณวิรัตนะคะหน้า2หลัง3นะคะให้ดูความเตี้ยความสูงของรถคันนี้นะคะเผื่อใครอยากได้คันนี้แต่งสีน้ำเงินทั้งหมดเลยค่ะเป็นเซตสีน้ำเงินนะคะยางซูแม็กนะคะคันนี้ซีรีส์ยาง 255/55 นี่นะคะให้ดูความสูงประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็นี่เลยนะคะหน้า2หลัง3ก็จะเตี้ยลงมาหน่อยนึงนะคะคันแรกนะคะสีบอลหน้า1หลัง2อันนี้หน้า2หลัง3นะคะส่วนเกรด LDA เนี่ยตัวนี้นะคะจะมีการชนท้ายมาให้ด้วยไหมคะกันชนท้ายมาให้ด้วยส่วน Isuzu D-Max นะคะตัวนี้จะเป็นโลโก้นะคะสีเงินโครเมียมนี่นะคะแล้วก็โลโก้ DDI ส่วนตัวนี้ก็สีเดียวกับตัวรถนะคะตัวจับแล้วก็จะมีกล้องมองหลังด้วยมาคู่กันเลยนะคะติดตั้งให้กระบะไลเนอร์เป็นของ D-Max เช่นเดียวกันนะคะส่
่วนตัวฟิล์มเนี่ยลูกค้าเลือกได้นะคะจะเอา60หรือ40ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวกันสาดก็ตกแต่งให้นะคะเป็น LDA นะคะสำหรับคันนี้นะคันนี้จะเป็น5นะคะอันนี้ตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะคะมีกระจกไฟฟ้าให้นะคะตัวปรับกระจกด้านข้างให้แล้วก็จะมีเนี่ยนะคะมาพร้อมกันกับไฟโปรเจคเตอร์เลยนะคะตัวนี้ปรับความสูงต่ำของไฟนะคะแล้วก็กุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเมื่อกี้เป็นกุญแจธรรมดาเนาะแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยฝั่งด้านซ้ายนะคะมัลติฟังก์ชันควบคุมหน้าจอตัวนี้นะคะหน้าจอตัวนี้จะเป็น7นิ้วนะคะเมื่อกี้จะเป็นแค่ภาพอย่างเดียวเนาะตัวนี้เริ่มมามีไอเสียงอย่างเดียวเมื่อกี้นะคะคันนี้จะเป็นมาภาพด้วยนะคะสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอตัวรถได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธวิทยุได้หมดเลยนะคะ USB ก็ได้แต่เกรด LDA มีให้เลือกแค่เกียร์ธรรมดานะคะนี่เป็น6เกียร์เดินหน้านะคะแล้วก็1เกียร์ถอยหลังอันนี้เดิมๆจากโรงงานนะคะบอกผ้าสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะนี่เดินด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นนะคะ USB นะคะสำหรับชาร์จแบตนะคะของผู้โดยสารด้านหลังตัวนี้มีเพิ่มขึ้นมานะคะในรุ่นที่เป็นเกรด S ไม่มีนะคะเกรด S จะไม่มีนะคะนี่อันนี้ของรุ่นเกรด LDA นะคะจริงๆแล้วเดิมๆเนี่ยเป็นล้อแม็กนะคะแม็กให้จากโรงงานเนาะแล้วก็ขอบ16ส่วนตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนนะคะเป็นขอบ18แต่งหล่อๆแต่งซิ่งๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เกรด LDA นะคะสีดำสีขาวก็มีให้เลือกนะคะสำหรับรุ่นนี้สีบรอนก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะสีขาวก็จะถูกกว่าสีอื่น 7,000 บาทนะคะมาถึงคันที่3นะคะคันที่3เป็นตัวยกสูงค่ะไฮเนอร์4ประตูนะคะมีให้เลือกทั้งสีเมทัลลิกแล้วก็สีขาวมุกนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีขาวมุกจะแพงกว่าสีอื่น 7,000 บาทนะคะราคาอยู่ที่ 889,000 บาทนะคะถ้ารุ่นอื่นก็ 882,000 บาทคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะในรุ่นที่เป็นเกรด Z ก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะออปชั่นเหมือนกันเลยต่างกันแค่เกียร์อย่างเดียวนะคะด้านหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะโครเมียมแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์นะคะส่วนตัวไฟเนี่ยจะเรียงในแนวตั้งนะคะแนวตั้งนะคะไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะแนวตั้งตัวนี้กระจังหน้าจะใหญ่กว่านะคะกันชนหน้าจะใหญ่กว่าสูงกว่าส่วนตัวนี้เห็นมั้ยคะแต่รุ่นที่เป็นตัวเตี้ยจะเป็นแนวนอนแล้วก็จะสั้นกว่านะคะตัวนี้จะกันชนหน้าจะใหญ่กว่าสูงกว่าด้วยนะคะมีบันไดข้างให้ค่ะจากโรงงานนะคะสังเกตง่ายๆในรุ่นที่เป็นยกสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นเกรดไหนตัวนี้เรามีบันไดข้างให้หมดเลยนะคะแล้วก็มือจับจะเป็นโครเมียมค่ะนี่นะคะตัวนี้โลโก้นะคะสีเงินไฮแลนเดอร์ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คันนี้พิเศษนะคะจากเดิมจะเป็นลายใบพัดใหญ่ๆนะคะสีเทาเนาะแต่ตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแม็กนะคะให้ดูแม็กความยางนะคะเป็นขอบ18นะคะแต่ว่าเปลี่ยนลายนะคะเปลี่ยนทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะตัวสีตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีแดงทั้งเซ็ตเช่นเดียวกันนะคะยางเป็นของฮีโร่ค่ะนี่เลยซีรีส์ยาง265ทับ60อ18นะคะไม่มีของเดิมนะคะลูกค้าบอกว่าอยากได้คล้ายเดิมแต่ว่าเปลี่ยนลายนะคะอันนี้ก็เทิร์นไปนะคะเพิ่มเงินไม่กี่บาทเองนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะแต่งแบบนี้ก็ติดต่อได้เลยนะคะว่าเพิ่มเติมเท่าไหร่ยังไงอันนี้มีหลายเกรดมีหลายงานให้ลูกค้าเลือกนะคะแล้วแต่งบของลูกค้าจัดตังค์งบได้เลยนะคะมาชมด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับด้านท้ายของรถคันนี้นะคะตัวนี้เป็นกันชนท้ายนะคะเป็นแบบบิวอินค่ะขยับขึ้นมาอีกเกรดนึงนะคะบิวอินตรงนี้จะเชื่อมติดกันนะคะลดแรงต้านของลมนะคะทำให้ประหยัดน้ำมันตามหลักอากาศพลศาสตร์นะคะสำหรับตัวเตี้ยนะคะเกรด LDA ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแยกชิ้นกันคนละแบบกันนะคะสำหรับในรุ่นตัวยกสูงจะเป็นแบบนี้นะคะด้านท้ายก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมีกล้องมองหลังแบบวิวอินเช่นเดียวกันนะคะนี่ให้ดูมุมมองนะคะมุมมองด้านข้างนะคะมืดไหมอาจจะมืดนิดนึงนะคะเดี๋ยวขยับไปข้างนอกนี่นะคะอันนี้ก็มีรุ่นนี้ก็มีให้เลือกหลายสีนะคะสีส้มก็มีสีดำสีบรอนเงินนะคะสีเทาดำแล้วก็สีขาวมุกนะคะมีให้เลือกหลายสีเลยในรุ่นที่เป็นเกรดแซดนะคะข
ของคุณรัชภูมินะคะสำหรับคันนี้มาชมด้านในกันนะคะด้านในตัวนี้จะเป็นหนังจากโรงงานเลยนะคะหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวนี่นะคะทั้งแผงเลยตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะคะหรือดำเปลี่ยนแบ็คที่เพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้กระจกนะคะขึ้นลงออโต้แล้วก็ตัวนี้มีพับกระจกให้ด้วยนะคะส่วนตัวปรับไฟสูงต่ำก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะทุกรุ่นที่มีไฟโปรเจคเตอร์ก็จะมีตัวนี้ให้นะคะปรับสูงต่ำให้แล้วก็ ESC TCS มีให้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะช่วยเบรกขึ้นลงทางชันตัวนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวมาตรวัดตอนนี้เป็นมาตรวัด MID ค่ะตอนนี้ไฟนะคะตัวค่ามาตรวัดต่างๆจะเยอะขึ้นนะคะมาตรวัดก็จะเยอะขึ้นเช่นเดียวกันนะคะปรับเซตได้หลายแบบนะคะหลายอย่างเลยส่วนตัวจอจะเป็นจอ7นิ้วเหมือนเกรด LDA นะคะแต่ว่าตัวเกียร์เนี่ยจะมีลูกเล่นนะคะเป็นสีนะคะที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นสีเงินนะคะแล้วก็ตัวหัวเกียร์ก็เช่นเดียวกันนะคะตกแต่งด้วยสีเงินตัดกับสีดำนะคะตัวฐานเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะตัวเบาะนะคะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะคะสีขาวสีดำตะเข็บได้สีขาวนะคะที่เท้าแขนตรงนี้ก็เป็นหนังเช่นเดียวกันนะคะเป็นหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะแล้วก็จะมีตัวปรับเบาะสูงต่ำด้วยนะคะตั้งแต่เกรดแซดขึ้นไปปรับเอ็นได้แล้วก็ยังปรับสูงต่ำได้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังพิเศษนะคะตั้งแต่เกรด Z ขึ้นไปนะคะ4ประตูเกรด Z ตัวนี้จะมีแอร์เพิ่มมาด้วยเมื่อกี้เกรด LDA นะคะมีตัว USB นะคะสำหรับชาร์จแบตให้ส่วนตัวนี้นะคะเพิ่มแอร์ขึ้นมาให้ด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนี่นะคะตามสเต็ปเลยนะคะตามเกรดนะคะถ้าเลยจากเกรด Z ขึ้นไปก็จะเป็น ZT นะคะแล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็นเกรด M นะคะออปชันเพิ่มขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะใครที่สนใจเป็นรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะเบอร์โทรของอ้อ089-499-9840นะคะแล้วก็ ID Line AOR5090 นะคะสนใจรุ่นไหนสีอะไรมาปรึกษากันก่อนได้นะคะแต่ขอย้ำนิดนึงนะคะบอกไปหลายครั้งแล้วนะคะสำหรับแฟนเพจของอ้อถ้ายังไงก็ต้องรีบตัดสินใจจองนิดนึงนะคะเพราะว่ารถอีซูซูเนี่ยขายดีจริงๆนะคะยอดขายเยอะแล้วก็รถผลิตไม่ทันนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังรอรถอยู่ก็ขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะก็พยายามจะหารถให้ได้ลูกค้าให้ได้ทันตามที่ลูกค้าต้องการนะคะตามเรื่องของลูกค้าทุกท่านเลยนะคะต้องกราบขอบคุณลูกค้าหลายท่านที่ยังรอคอยกันอยู่นะคะแล้วก็รักอีซูอย่างเหนียวแน่นเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพยายามจะให้ลูกค้าได้รถเร็วๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะอะไหล่พาร์ทบางตัวเนี่ยผลิตไม่ได้แล้วก็นำเข้าไม่ได้นะคะทำให้เราประกอบรถให้ได้ไม่ทันตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งจองเข้ามานะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยไปด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งใกล้งานมอเตอร์โชว์แล้วด้วยนะคะก็ต้องรีบจองนะคะเพราะงานมอเตอร์โชว์นี้ยอดจองมาเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราจะหารถให้ไม่ทันนะคะก็รายที่สนใจนะคะก็มาเลยนะคะแคมเปญมอเตอร์โชว์มีให้ลูกค้าแน่นอนนะคะวันที่29นะคะใครว่างก็ไปเจอออได้ที่งานมอเตอร์โชว์เมืองทองธานีนะคะวันที่29นะคะเป็นวันจันทร์ใครสะดวกก็ไปเจอกันที่โน่นนะคะส่วนใครไม่สะดวกนะคะอยู่ดูอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวอ้อมีรีวิวและสดในงานให้ชมกันแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะจองนะคะก็สามารถโอนจองเข้าบัญชีบริษัทได้เลยนะคะโอนจองออนไลน์ได้เลยนะคะง่ายๆแล้วก็เงินดาวน์นะคะก็สะดวกปลอดภัยนะคะลูกค้าก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทได้เลยเช่นเดียวกันนะคะทั้ง3คันนี้ลูกค้าจ่ายตังค์ชำระเงินให้หมดแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ตกแต่งรอเลิกที่ลูกค้าจะมารับนะคะเลือกดีจริงๆนะคะพรุ่งนี้ปล่อยรถถึง5คันเลยทีเดียวนะคะก็ต้องรีบมาแต่เช้านะคะก็พยายามจะไม่ให้คิวชนกันนะคะตอนนี้ก็เคลียร์ลูกค้าลงตัวแล้วเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้ต้องมาคันแรกต้องมาแต่เช้าเลยนะคะก็เจอกันนะคะสำหรับคันแรกนะคะของคุณดวงฤทัยนะคะสีบรอนคันนี้นี่เลยนะคะสีบรอนแคปโฟ 1.9 DDI Gate S เกียร์ออโต้นะคะสีบรอนของคุณดวงฤทัยนะคะคันที่2นะคะอันนี้ตามเลิกเวลาเลยเนาะเย็นตามเลิกเวลาเลยอันนี้ของคุณวิรัตนะคะวิรัตสีแสงนี่เลิก 9:00 นนะคะอันนี้ของคุณรัชภูมิค่ะ 9:59 นนะคะทั้ง
หมด3คันนะคะใครสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามออกมาได้เลยนะคะ0894999840แล้วก็ ID Line AOR5090 นะคะฝากแชร์ให้อ้อด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆญาติๆสนใจมีค่าแนะนำให้ด้วยนะคะสายดีนะคะแนะนำบอกต่อได้เลยนะคะมีค่าแนะนำให้ทุกคันนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะรับชมไลฟ์สดหรือแม้กระทั่งรับชมย้อนหลังนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสำหรับใครที่กดไลค์แล้วกดแชร์แล้วนะคะขอให้รวยๆเฮงๆถูกหวยรวยเบอร์นะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บรถให้ลูกค้าก่อนพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงนะคะทั้ง3คันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ